โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทำการอัพคลาส4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการหาเป็นผงนาฬิกาทรายนะครับเอาไว้อัพสกิลคลาส4นั่นเองนะครับก็มันจะหาได้หลายวิธีอยู่นะฮะซึ่งผงนาฬิกาทรายเนี่ยนะครับมันเอาไว้อัพพวกสกิลพวกนี้นะครับนี่อันนี้เป็นสกิลของนักธนูนะครับก็อันนี้มันจะทำยิงกระจายนะครับเป็นการยิงกระจายครับของสายธนูนั่นเองนะฮะส่วนสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปหน้าละกันนะเดี๋ยวคลิปนี้ไปหานาฬิกาทรายนะครับซึ่งเราต้องมาที่แมปนี้ผมเป็นแมปต้นไม้นะครับก็คือนี่ปึ๊บว่าไปนะครับคือเควสมันเยอะมากนะครับต้องดูดีๆนะเราก็กดมาที่ตรงนี้นะเป็นการวาร์ปแบบใหม่นะครับคือตรงไหนที่มันมีต้นไม้อยู่เนี่ยมีต้นไม้เงี้ยนะเราก็กดวาร์ปได้เลยนะครับมันจะวาร์ปได้เลยนะก็คือดีนะครับคือมุมตรงนี้นะครับคือต้นไม้โลกนะครับที่เขาเรียกกันนะก็ให้กดที่ต้นไม้เลยนี่กดมามันจะเป็นการอัพต้นไม้นะครับคือเหมือนเป็นการอัพสเตตัสสเตตัสของแมปนี้นะครับประมาณนี้นะอันนี้นะครับคือสกิลสำคัญนะก็คือมันจะดรอปเจ้าหัวกะโหลกอันนี้นะครับมีโอกาสดรอปนะแต่เราต้องเอามาปลดล็อกเอามาอัพนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับที่เราต้องใช้นะครับนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งนี่นะครับโอกาสดรอปนะคือนี่เราต้องอัพ3อันนี้นะครับสำคัญนะแล้วก็อีกอันหนึ่งครับคืออันนี้นะครับเอาไว้แลกนะครับเมื่อเราได้อันนี้นะครับเมื่อเราได้หัวกะโหลกอันนี้เหลือนี้นะครับ3อันนี้นะครับเราก็สามารถนำมาแลกเป็นผงนาฬิกาทรายได้นะครับซึ่ง3อันนี้นะครับมันจะหาได้ตามแมปนี้นะครับก็มันจะเป็นกล่องนะครับเปิดกล่องนะครับคือมันจะมีกล่องอยู่นะเราต้องลองยิงหาไปนะครับมันจะเป็นกล่องนะมันจะเป็นกล่องนะครับให้เราเปิดได้เลยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ2แบบนะครับคือกล่องเล็กกับกล่องใหญ่นั่นเองนะครับกล่องใหญ่ก็คือจะได้ของเยอะหน่อยนะกล่องเล็กก็ได้ของน้อยประมาณนี้นะครับนี่ก็คือวิธีแรกนะสำหรับการหานาฬิกาทรายนะครับก็คือวิธีแรกนะครับก็คือให้มาที่ต้นไม้นะครับมาที่ต้นไม้นะแล้วก็หาของที่ผมบอกเสร็จนะก็นำมาแลกได้เลยนะคือตรงนี้นี่เองนะครับคุณต้องทำสกิลนี้ก่อนนะคุณถึงจะสามารถแลกได้นะครับวิธีสองนะครับคือวิธีนี้นะครับจะสามารถหาได้วันละ500ต่อวันนะครับ500นาฬิกาทรายต่อวันนะครับคือการทำเควสเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเป็นกล่องของขวัญไหมเนี่ยที่มันเปิดแล้วนะครับก็คือมันจะมีแต้มน้ำเงินเนี่ยอยู่4แต้มนะครับก็คือเป็นเควสฟ้านะครับเควสรายวันนะครับของแมปนี้นะครับก็คือให้มาทำได้นะครับมันจะมีเควสเด้งขึ้นมานี่มันจะเด้งอย่างนี้นะเนี่ยมันจะได้มาเงี้ยคือให้ไปทำนะครับครบ4อันเราก็จะได้500นาฬิกาทรายต่อวันนะครับประมาณนี้นะนี่คือวิธีที่2นะครับแล้วก็วิธีที่3นะครับก็คือการโจมตีมอนเตอร์พิเศษนะครับคือมอนเตอร์พิเศษเนี่ยมันตียากนะครับมันต้องมาเป็นตีนะคือมอนเตอร์พิเศษนะครับจะได้ตัวละ500นาฬิกาทรายนะครับแต่ว่าได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็ลองดูหาดูนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์แปลกๆนะครับในแมปนะมันจะเป็นสัญลักษณ์แปลกๆนะครับเดี๋ยวผมลองหาให้ดูคือถ้าตีได้ตัวหนึ่งนะครับก็ได้500นาฬิกาทรายเลยนะครับนี่มันจะเป็นน่ะเห็นวงม่วงๆไหมครับเป็นสัญลักษณ์อะไรเนี่ยนะครับแมปนี้นะครับจะมีอยู่14ตัวนะครับ
ห้ามตีซ้ำกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าตีซ้ำก็จะไม่ได้นะครับต้องตีแบบตัวหนึ่งต่อหนึ่งไอเดียอะไรแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือมันตียากนะครับอันนี้ผมลองสกิดให้ดูแล้วผมจะวิ่งหนีนะคือมันตีไม่เข้านะอีกตัวหนึ่งครับมันจะอยู่แมปล่างนี่นะครับมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะต้องลงไปข้างล่างอีกนะครับมันจะเป็นตัวมายานะครับก็ผมจะไม่ลงให้จะไม่ลงไปนะครับก็บอกเพื่อนๆไว้นะข้างล่างตรงนี้นะครับก็คือได้ตัวละ500นะครับก็เอา15ตัวคูณ500เข้าไปนะครับก็จะได้เท่านั้นนะครับโอเคตัวที่สุดท้ายนะครับนั่นคือการเติมเงินนั่นเองนะครับผมก็นี่กดตรงนี้กดตรงไหนวะนี่ครับผมนี่เลื่อนมานะครับมันจะเป็นแหวนวงนี้นะครับคือเป็นแหวนอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือถ้ากดไปเนี่ยคุณจะได้เลย 2,000 แต้มนะจบเลยนะแล้วก็อันนี้นะครับมันจะได้ทั้งหมด3วงนะครับ3วงนะก็ได้ทั้งหมด 6,000 แต้มเองนะครับก็เติมก็ประมาณ250บาทนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมานี้นะครับสำหรับการหาผงในกาซายนะก็เดี๋ยวเควสนะครับคือผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะว่ามันงงมากนะครับผมเควสแม่งโคตรเยอะนะเนี่ยดูดินะฮะคือมันงงมากนะครับเนี่ยภารกิจก็มีนะซึ่งไอ้ภารกิจอันนั้นนะครับที่ผมอัพไปคลิปแรกเลยนะคือมันยังมาไม่ครบนะครับมันมาแค่อันเดียวเองนะไหนวะเนี่ยดูดิมันต้องรออีกนะครับเนี่ยบทที่9นะครับเนี่ยเป็น9ทับ9นะครับก็คือยังมีต่อนะครับต้องรออัปเดตนะครับผมประมาณนี้ภารกิจลองอะไรไม่มีเลยนะครับนี้คืออะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะประมาณนี้นะครับก็คือต้องรอกันนะนี่อะไรเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอธิบายสกิลของฮันเตอร์ตัวนี้นะครับคือว่าอะไรสเตลเลอร์เหรอใช่ป่ะไม่รู้นะครับคือสกิลมันมีเยอะมากนะอธิบายคร่าวๆคืออันนี้นะครับเป็นสกิลกดปึ๊บนะครับผมหาตัวทดลองให้นี่อันนี้คือนะครับยิงไปนะครับมันออกแค่นัดเดียวนะเรากดอันนี้เราต้องยืนอยู่แบบหลายๆตัวนะครับมันจะตีกระจายมันจะตีกระจายนะครับส่วนอื่นนะครับผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะนี้อันนี้เป็นสกิลขี่หมานะครับขี่หมายิงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจเลยนะนี่เป็นพวกสายแท็บอะไรแบบนี้นะครับสายแท็บนี่ก็มีเยอะนะโอเคครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปปั่นจ็อบกันนะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี่เลยอัพเป็นไอรอนแมนนั่นเองนะครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะแต่ดูจ็อบ57นะครับโอ้โหอีก33จ็อบโอ้โหยาวๆครับประมาณนี้โอเคครับผมไม่เจอใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้ว